สวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงแพรวาทองบริสุทธิ์ค่ะหรือเรียกว่าหมอหยกค่ะค่ะในสุนัขที่มีสุขภาพผิวหนังแล้วก็ขนที่ฟูนะคะมักได้รับอาหารนะคะในกลุ่มของที่บำรุงผิวหนังแล้วก็ขนนะคะกลุ่มอาหารนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันสูงค่ะก็จะเป็นพวกน้ำมันปลากรดโอเมก้า6หรือก็โอเมก้า3นะคะก็จะเหนียวนำค่ะทำให้น้องๆเนี่ยมีโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นค่ะถามว่าเหมาะไหมก็เหมาะสมถ้าในกินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะอาการที่จะบ่งบอกว่าน้องหมาน้องแมวเริ่มมีอาการน้ำหนักมากเกินไปนะคะก็จะมีอาการไม่อยากขยับตัวหรือว่าเวลาเรียกหาก็ไม่ค่อยอยากจะมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะมีอาการแบบขี้เกียจไม่อยากเล่นไม่อยากลุกอย่างงี้ค่ะลักษณะเริ่มอ้วนเกินไปแล้วนะคะด้วยปกตินะคะคุณหมอก็จะดูจาก Body Condition Score นะคะหรือ BCS ค่ะก็จะมีสกอร์ตั้งแต่1ถึง5นะคะสุนัขเนี่ยที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะมี Body Condition Score อยู่ที่3เต็ม5ค่ะความจำเป็นในการคุมน้ำหนักนะคะก็จะแนะนำในกลุ่มที่สุนัขและแมวที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปค่ะเนื่องจากสุนัขกลุ่มนี้นะคะก็จะมีแอคทิวิตี้กิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยที่ลดลงนะคะแล้วก็ยังมีระบบเผาผลาญที่ลดลงด้วยค่ะก็จะทำให้น้องเนี่ยค่ะมีโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นมากกว่าสุนัขในวัยอื่นๆค่ะในปัจจุบันนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยในการควบคุมอาหารและน้ำหนักตัวที่หลากหลายขึ้นนะคะวัตถุดิบที่ช่วยในการคุมน้ำหนักนะคะอย่างแรกก็จะเป็นพวกกลุ่มของเนื้อแดงค่ะพวกแอลเคเนทีนค่ะพวกโปรไบโอติกค่ะและกลุ่มของเยื่อใยหรือว่ากากใยอาหารค่ะค่ะสำหรับแอลเคเนทีนนะคะก็คือสารที่ร่างกายสุนัขสามารถสร้างขึ้นได้เองค่ะจากตับและไตนะคะด้วยกรดอะมิโนไลซีนและเมทไทโอนีนค่ะตัวแอลเคเนทีนนี้นะคะก็ช่วยในการเปลี่ยนไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะให้เป็นพลังงานค่ะค่ะอยากจะแนะนำนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะก็สามารถดูคำแนะนำ daily feeding ได้จากหลังซองอาหารค่ะว่าน้องๆเนี่ยต้องการปริมาณอาหารเท่าไหร่ในแต่ละวันค่ะหรือน้องๆที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะคะก็ควรเลือกอาหารที่มีส่วนผสมของแอลเคเนทีนช่วยในการเผาผลาญไขมันด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับน้องๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะน้องๆจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ